ขณะที่เรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยในประเทศสหรัฐเป็นข้อถกเถียงกันนะคะตลอด14เดือนที่ผ่านมามีข้อห้ามก็คือเป็นข้อบังคับว่าประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมในอาคารต่างๆและในระบบขนส่งสาธารณะแต่เมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งของศาลออกมานะคะว่าให้ประชาชนถอดหน้ากากอนามัยได้เวลาโดยสารโดยเครื่องบินและระบบขนส่งแต่กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐต้องการที่จะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยต่อไปค่ะติดตามจากรายงานค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ได้ขยายเวลาการบังคับสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะออกไปจนถึงวันที่3พฤษภาคมนี้เนื่องจาก CDC ต้องการเวลาเพื่อศึกษาความรุนแรงของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในสหรัฐอเมริกาขณะนี้โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินรถไฟใต้ดินรถไฟรถโดยสารและแท็กซี่เป็นต้นเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19แต่กองทุนปกป้องเสรีภาพด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยผู้พิพากษาศาลแขวงในรัฐฟลอริดาตัดสินให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากเป็นการใช้อำนาจเกินหน้าที่มีรายงานว่าทันทีที่ศาลมีคำตัดสินสายการบิน United Airlines ของสหรัฐได้ประกาศให้พนักงานและผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินทางเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศสามารถถอดหน้ากากได้ทันทีแต่สำหรับคนที่ต้องการสวมหน้ากากอนามัยยังคงสามารถทำได้ซึ่ง CDC นั้นก็ยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเช่นเดียวกับบริษัทที่ให้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์รับจ้างอย่าง Uber และ Lyft ที่ประกาศว่าคนขับและผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้าไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอีกต่อไปแม้ว่าคำสั่งศาลจะเปิดทางให้ผู้เดินทางไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยแต่ในทางปฏิบัติมีคนจำนวนไม่น้อยมองว่าการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากยังคงเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ I was glad that a lot of people had the mask on and they did not take it off and I don't want to be around those persons who are said that I'm not going to put a mask on and I just don't want to be around them because I think it'd be spread too easily and you have your family to considerYeah, I'm feeling pretty neutral about it. I'm continuing to wear my mask in heavily populated areas just because the last time everything lifted and then everybody got sick again and it came back in a big surge. And so I just want to give it like 6 months or a little while and wait, kind of see what happens. ในขณะที่กัปตันเครื่องบินของสายการบินเดลต้ายอมรับว่าการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทำให้พนักงานของสายการบินสบายใจมากขึ้นIt would be an added pressure mainly on our cabin crew members to enforce that. I'm happy that the mandate has been lifted and is optional, right? Because there's going to be passengers and crew members that still feel like they're more comfortable in with a mask, but it also allows those that choose not to wear a mask to be more comfortable. แม้จะไม่มีการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ยังคงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือป่วยด้วยโรคร้ายแรงอยู่แล้วควรจะสวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง N95 และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่มีคนแออัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรวมถึงลดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อไปติดผู้อื่นด้วยล่าสุดกระทรวงยุติธรรมและ CDC เตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลโดยมองว่าการบังคับใช้ข้อกำหนดควรจะขึ้นอยู่กับข้อสรุปของ CDC ว่าคำสั่งบังคับสวมหน้ากากอนามัยยังจำเป็นต่อระบบสาธารณสุขหรือไม่